หลังจากที่ได้ร่วมงานกับเสาเอกที่ S64 แล้วเราก็ได้ออกแบบโรงงานของ After You พอออกแบบเสร็จเราก็ชวนเสาเอกเข้ามาประมูลด้วยเพราะเราเชื่อใจเสาเอกมากเขาก็ประมูลได้ด้วยตัวของเขาเองเราแค่ชวนเขาเข้ามาก็ดีใจมากได้ร่วมทำงานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งโรงงาน After You อยู่ที่นิคมสินสาครก็เป็นนิคมที่สวยมากออฟฟิศหรือโรงงานต่างๆในนั้นก็ออกแบบได้ดีผมก็กดดันมากชาเลนจ์ก็คือการจัดฟังก์ชันต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพในลายของการผลิตได้ดีที่สุดและมีการขอ GMP ด้วยเราจัดสเปซสำหรับพนักงานมีแคนทีนที่สวยมีช่องลมให้เขาพักผ่อนเวลาพักงานเสาเอกก็สามารถทำได้ดีในการแก้ปัญหาหน้างานรวมไปถึงคอนซัลท์เพื่อที่จะส่งมอบให้ได้GMP ในการก่อสร้างก็จะมีปัญหาหน้างานนะทุกที่นะครับก็การชาเลนจ์ของอันนี้ก็จะมีระบบFresh Air Intake ที่ต้องเอาเข้ามาโดยที่ไม่เอาฝุ่นเข้ามาเรามีห้องเจนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งทางเสาเอกก็ได้แนะนำวิธีจัดการที่ดีที่สุดมาให้นะครับต้องขอบคุณเสาเอกในทีมที่ซัพพอร์ตในการทำแบบวิศวกรรมอันนี้ด้วย